สวัสดีครับกลุ่มเด็กบ้าน VP ครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทําการสร้างตัวคอนโทรเลอร์ตัวใหม่ขึ้นมานะครับผมนะครับเรากลับมาที่ของเก่าแล้วก่อนนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ได้พาทําการสร้างฟังก์ชันนะครับเพิ่มเข้าไปในตัวคอนโทรเลอร์นะเพราะฉะนั้นใน1นึ่งคอนโทรเลอร์สามารถมีได้หลากหลายฟังก์ชันนะครับอ่ะตอนนี้เรามาเพิ่มตัวคอนโทรเลอร์ใหม่นะแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันใหม่เข้ามานะครับกลับมาที่ สับรามเทคของเราครับมาที่โฟลเดอร์เดิมเลยครับก็คือ ci นะครับตัวนี้ถ้าไม่ได้ตั้งตามผมนะครับก็เรียกผ่านที่ถูกต้องนะครับมาที่โฟลเดอร์แอปพลิเคชันอ่านะครับจากนั้นก็มาที่โฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์ครับอ่าโฟลเดอร์นี้นะครับลองเปิด Controller ร์ชื่อว่า hello .php ขึ้นมาอ่านะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงครับชื่อ Controller ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งตามผมนะสามารถตั้งอะไรที่มันแตกต่างได้นะครับแต่ตั้งแล้ว เรียกใช้งานให้ถูกต้องนะครับเรามีแพทเทิร์นต้นแบบอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเราไปที่ไฟล์ครับแล้วก็คลิก s เซฟแอะผมจะตั้งชื่อคอนโทรลเลอร์ใหม่ครับตั้งชื่อว่า mypage อ่ะนี่ครับ mypage php ะก็ p y ไว้ด้วยครับชื่อของคอนโทรลเลอร์นะครับ คลิกเซฟครับนะครับมีคอนโทรเลอร์ชื่อว่า my page เข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์คอนโทรเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับสิ่งที่เราต้องทำครับเราเปิดขึ้นมาใน s u b l ามเทคของเราครับเราเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงครับจาก hello ครับเป็น my page อ่านี่คือชื่อคอนโทรเลอร์ของเรานะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็จะมาสร้างฟังก์ชันนิดนึงนะครับเราก็จะใช้ฟังก์ชัน index นี่แหละครับ ฟังก์ชันอินเด็กของ my page นะครับของเดิมมีการเรียก view hello u n d s c o r e view ขึ้นมานะครับเราก็ไปสร้าง view ตัวใหม่ขึ้นมาครับเรากลับมาที่โฟลเดอร์ view ครับคลิกแตกออกมาครับเรามีต้นแบบอยู่แล้วอยู่ใน index 2 s c o r e view ครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับตั้งชื่อใหม่ครับไปที่ไฟล์แล้วก็ save as ครับตั้งชื่อใหม่เป็น my page u n d e r s c o l l view .php จากนั้นคลิก save ครับเปลี่ยนข้อความนิดนึงครับ my page ะนะครับจากนั้นครับกลับมาที่คอนเทนเตอร์เราครับคอนเทนเตอร์ my page นะครับมาที่ f u n ก์ชัน index ครับ ฟังก์ชัน index ของเรามีการเรียก View มาใช้งาน View ชื่อว่า hello d e s c o r e view นะครับซึ่งเป็นของเดิมเราต้องเปลี่ยนครับเป็น my page underscore view ะนะครับเทคนิคก,การตั้งชื่อนะครับการตั้งชื่อพยายามตั้งชื่อให้มันสื่อกับสิ่งที่เรากำลังจะเรียกใช้งานนะครับตั้งให้เป็นแพทเทิรเดียวกันนะครับผมจะได้จำง่ายง่ายนะครับอ่ะย้ำอีกรอบนึงนะครับ c o n t r o l l ลอชื่อว่า my page อ่ะมีฟังก์ชัน index อยู่ ฟังก์ชันอินเด็กมีการเรียกวิวมา d ิ l โหลดวิว mypage underscore view ซึ่ง mypage underscore view ก็คือเราได้สร้างไว้ในโฟลเดอร์ชื่อว่าวิวนี่นะครับ mypage underscore view p o t p ่ะนะครับต่อไปก็คือการรันดูผลลัพธ์ครับะนะครับแล้วกลับไปที่โฟลเดอร์ ci ของเราก่อนนะครับโฟลเดอร์ er ci ของเราก็คือโฟลเดอร์แรกนะครับ มีการเรียกใช้คอนโทลเลอร์ชื่อว่า hello ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันต้องมีการปรับตัวรัล .php ด้วยครับตัวผมาพาปรับนะครับแต่ตอนนี้เราลองรันโดยที่ยังไม่ต้องปรับรัลก่อนนะครับเราก็ต้องพิมพ์ก่อนครับ index .php ครับะนะครับแล้วก็ชื่อของคอนโทลเลอร์ชื่อของคอนโทลเลอร์เราก็คือ mypage นะครับแล้วก็ enter ได้เลย นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับ my page สังเกตนะครับถ้าเป็นฟังก์ชัน index ใน controller นั้นๆเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ s l a s เพิ่มเติมเพื่อเรียกฟังก์ชันมาใช้งานนะเพราะว่า index คือฟังก์ชันแรกที่อยู่ใน controller นั้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเรียก my page มาแสดงแล้วแต่ถ้าเราอยากให้ controller my page เป็นคอนโทลเลอร์แรกนะครับของเว็บไซต์ของเราที่มีการเรียกออกมาแสดงผลเลยโดยที่เราพิมพ์แค่นี้ครับ1 2 7 0 0 1 ci เราให้มีการเรียกคอนโทลเลอร์ Mypa g e ขึ้นมาแสดงเลยเราต้องมีการปรับราครับะนะครับค่อยๆทําทำทีละสเต็ปนะครับผมยุบตัวนี้ออกไปก่อนนะครับย่อโฟลเดอร์ก่อนอย้อนกลับมาที่โฟลเดอร์ ci ครับคลิกกระจายออกมาทีหนึ่ง มาที่โฟลเดอร์แอปพลิเคชันครับจากนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์คอนฟิกนะครับเรามาที่ r o u t e php ครับไฟล์นี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับตรงนี้นะครับบรรทัดที่1 2 default controller r ตอนนี้ controller ที่เรียกมาคือ c o n t r o l l e r ชื่อว่า hello เราเปลี่ยนเป็นของเราครับเปลี่ยนเป็นของใหม่ที่เรา,สเราใส่เข้าไปเมื่อกี้หรือว่าที่เราสร้างเข้าไปเมื่อกี้ก็คือชื่อว่า my page ะน,ะนี่คือคอนโทลเลอร์ตัวแรกที่เราอยากให้มีการเรียกมาใช้งานเลยนะครับผมเปลี่ยนใน r o u t e php นะครับลองเซฟแล้วก็รีเฟซครับอตอนนี้เป็นของเดิมนะครับ hello ะนะครับคอนโทลเลอร์ชื่อว่า hello ถ้าเรารีเฟซหรือว่ารีโหลดดิสเพ e ครับคลิก1ครั้งครับะนะครับผมมีการเรียก my page มาแสดงเรียก view my page มาแสดงซึ่ง view my page เราได้ถูกเรียกใช้งานอยู่ในคอนโทลเลอร์ชื่อว่า My Page ตัวนี้นะครับอยู่ในฟังก์ชัน index น่ครับ My Page Index View นะครับผมก็จะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการสร้างคอนโทลเลอร์ใหม่นะครับสร้าง View ใหม่นะครับแล้วก็ตั้งค่าเราให้มีการเรียกใช้คอนโทลเลอร์ตัวนี้เป็นคอนโทลเลอร์แรกนะครับที่จะเรียกมาแสดงผลในหน้าเว็บไซต์หรือว่าของระบบของเรานะครับผมเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้าครับ